สวัสดีครับวันนี้พบกันตอนแดดร้อนครับตอนเที่ยงเที่ยงนะครับก็เข้ามาในสวนอ้อยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูอ้อยสายพันธุ์ใหม่กันนะครับซึ่งชื่ออย่างไม่เป็นทางการนะครับก็คือ อ่าสิบขีดสิบเนะครับสิบขีดสิเป็นอ้อยที่ว่าอ่าเขาวิจัยออกมาผลิตออกมาเพื่อที่จะปลูกกับดินทรายโดยเฉพาะนะครับปลูกกับดินทรายซึ่งจะขึ้นแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีในดินทรายนะครับซึ่งผมก็ได้อ่ามา สามหนอนะครับได้มาสามหนะสามข้อตานะครับสามข้อตาซึ่งก็เอามาปลูกเสริมไว้ที่ตรงนี้นะครับปลูกเสริมไว้ก็ปลูกปลูกทั้งสามข้อตานะครับอยู่ในหลุมเดียวพอดีไม่มีที่ปลูกก็เลยามาปลูกตรงนี้นะครับโดยที่ว่าพอดีมีที่ที่จะแทรกปลูกได้หนึ่งโกก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะครับ ซึ่งอายุตอนนี้ก็สามเดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วแต่ว่าตอนที่ปลูกได้ประมาณ1เดือนกำลังขึ้นสวยๆนะครับก็พอดีโดนวัวแต่แถวนี้นะครับบุกเข้ามากินมันกัดเหลือแต่ตอเลยนะครับหัวกินเหลือแต่ตอน,นี้ก็เลยขึ้นมาใหม่นะครับเป็นต้นขึ้นมาใหม่ พอพึ่งฟื้นมาแต่ก็ก็สวยงามครับสวยงามขึ้นผมดูรูปล่างลักษณะนะครับตามที่เห็นเนี่ยนะครับจะเป็นอ้อยที่ว่าลำใหญ่มากนะครับลำใหญ่มากเลยนี่ขนาดขึ้นมาต้นเท่านี้นะครับลำใหญ่ลักษณะนี่ใบก็จะใหญ่นะครับใบก็จะใหญ่แล้วก็จะโค้งงอใบใหญ่โค้งงอแต่ทีนี้มัน มีปัญหาว่าตอนนี้อายุเขาสามเดือนเนี่ยเขายังไม่ได้แตกหน่อออกมานะครับยังอยู่สามต้นเหมือนเดิมอยู่สามต้นเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าการแตกหนอ่อแตกโกของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่รู้ว่าถ้าเราปลูกปกติโดยไม่ได้ที่ว่ามาปลูกแทรกระหว่างกออื่นนะครับเพราะว่ากออื่นเขาใหญ่หมดแล้วนะครับผมเพิ่งมาปลูกแทรกทีหลัง ถ้าเราปลูกอยู่เฉพาะเดียเด่ยวๆของเขาเนี่ยไม่รู้การแตกกอว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ตอนนี้อนาคตเนี่ยยังยังมองไม่ออกนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้แตกกอปลูกสามหนก,ก็ยังอยู่เป็นสามหนเหมือนเดิมนะครับสามหนเหมือนเดิมเลยแต่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่บ้านะครับนี่ขนาดเทว่า ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปครั้งเดียวเองนะครับก็ก็ใหญ่จริงๆอนะใหญ่นะครับต้นใหญ่เบ้เอเลยนะครับนี่ครับ,รบอ่าแล้วก็เนี่ยใบใบใบใหญ่มากใบใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่า,าสายพันธุ์อื่นนะครับที่ที่เห็นเห็นนะครับใบใหญ่กว่าทุกๆสายพันธุ์เลย นะครับแล้วก็ลำก็จะใหญ่แต่ที่ลำใหญ่นี้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้แตกหนแต่ถ้ามันแตกหนออกมาแตกก็ออกมาเยอะๆไม่รู้ว่า,าลำเขาจะใหญ่หรือเปล่านะครับทีนี้ก็ปลูกไว้ทําพันนะครับปลูกไว้ทําพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์เพราะว่า,าดินที่ผมปลูกอ้อยนะครับก็คือเป็นส่วนมากแล้ว90%นก็จะเป็นดินทรายนะครับทีนี้สายพันธุ์นี้เขาก็ ออกมาเนี่ยก็คือเหมาะสําหรับดินทรายโดยเฉพาะก็เลยว่าก็ทดลองปลูกดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอ้อยสายพันธุ์ใหม่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นดีจริงๆในดินทรายจริงๆก็จะเข้าทางเราเลยนะครับเข้าทางเลยเพราะว่าดินที่เราปลูกเป็นดินทรายก็ถ้าเขาจะเริญเติบโตได้ดีในดินทรายเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับก็ เราก็จะได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่ว่าปลูกดินทรายขึ้นสวยงามนะครับเพราะว่าบางสายพันธุนะครับอ้อยบางสายพันธเราปลูกในดินทรายมันก็จเจริญเติบโตไม่ดีนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าในดินทรายนะครับธาตุอาหารเนี่ยก็จะมีน้อยนะครับแต่ถ้าสายพันธุ์นี้ปลูกแล้วมันขึ้นดีในดินทรายนี่ถือว่าหลายๆคนก็จะโชคดีนะครับที่ว่ามีดินทรายนะครับก็จะได้อ้อยที่เหมาะสมสลับดินทรายนะครับก็ ต,ต่อไปนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงอนาคตเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับว่าการจเจริญเติบโตการแตกตัวของเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้กอน,นี้ก็ถือว่าปลูกไว้ขยายพันธุ์นะครับไว้ขยายพันธุ์แต่ถ้าสมมุติว่าลำเขาแบบนี้จริงๆนะครับถือว่าโอ้โหเนี่ยครับใหญ่ใหญ่มากนะครับนี่ขนาดหน่อเพิ่งขึ้นมาอ่าไม่ใช่หนอ่อ คือต้นที่เพิ่งปลูกมานะครับนี่ถือว่าเขาขึ้นใหญ่มากเลยนะครับนี่ถ้าสมมติวัวไม่กินนะครับถ้าวัวไม่กินนี่ก็โตแล้วนะครับแต่ว่าวัวกินแล้วก็เนี่ยมันก็ขึ้นใหม่นะครับบริเวณแถวนี้วัวกินไปเยอะนะครับเป็นเป็นร้อยกอเลยของผมนะครับแล้วก็อ้อยก็เพิ่งฟื้นนะครับเพราะว่าวัวบุกเข้ามาทางด้านข้างนะครับพอดีน้ํามันแรงน้ําหดหมดแล้วก็วัวมันก็เข้ามาได้ถ้ามีลาําธารมีน้ําอยู่วัวก็เข้าไม่ได้ แต่ช่วงเบื่อ,อสองเดือนที่แล้วนะครับมันมันน้ำมันแห้งมากกัวก็เลยบุกเข้า,าจัดการอ้อยซะเยอะเลยนะครับก็เพิ่งกัน้นรั้วกันใหม่นะครับเอาละครับเดี๋ยวก็ติดตามผลงานกันนะครับดูอนาคตว่าจะเป็นยังไงบ้างอ้อยพันนี้นะครับอ้อยสายพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับในภาพอาจจะดูไม่ชัดนะครับเพราะพอดีนี่เที่ยงพอดีเลย นะครับก็แดดก็แรงมากร้อนมากนะครับก็อาจจะดูกันไม่ชัดนะครับต้องขอโทษกันด้วยขออภัยกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ